มีที่มาที่ไปที่จะนำเสนอสักเล็กน้อยครับเชิญเลยครับสำหรับแฟชั่นโชว์ชุดกระดิ่งสร้อยร้อยซับโดยบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแฟชั่นโชว์ชุดกระดิ่งสร้อยร้อยซับนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากกระดิ่งเงินของชาวชาติพันธุ์อิวเมียนที่ใช้เป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าของชาวอิวเมียนมาแต่โบราณกระดิ่งเงินนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงก้องกังวานดุจเสียงกระดิ่งบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดจึงได้พัฒนาออกแบบกระดิ่งเงินดังกล่าวให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นนำมาร้อยรัดให้เป็นสร้อยคอสร้อยแขนต่างหูสำหรับสวมใส่ประดับเครื่องแต่งกายทุกยุคทุกสมัยครับนอกจากนั้นนะคะบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะยังได้ทำจัดทำเหรียญเงินโบราณนะคะของชาติพันธุ์อิวเมียนขึ้นมาใช้เป็นเครื่องประดับชื่อว่าเหรียญหยั่งมันซึ่งเป็นเหรียญที่ชาวอิวเมียนใช้ในพิธีมงคลเหรียญนี้มี2ด้านนะคะด้านหน้าเป็นลายผ้าปากของชาวอิวเมียนเรียกว่าลมเจลด้านหลังเป็นรูปตาสัญลักษณ์ของบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดเหรียญนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์สะอาดความมีน้ำหนักที่จะใช้ประกอบพิธีมงคลนะคะแล้วก็เพื่อขอความสำเร็จนะคะหากได้ใช้เหรียญนี้ไปประกอบพิธีใดนะคะก็ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จได้ดังใจปรารถนาค่ะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแฟชั่นโชว์ชุดนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายจ้าโง6นางสาว
ทยาอัธวีหงสกุลเดี๋ยวหวงเวรจากลำปางและสาวงามท่านที่7นะคะและสาวพัชรีพัญญาวิเวกเปลี่ยนเบอร์จอนมาจากสุโขทัยนะคะต่อไปสาวพัชราวดีศิลปะจาวรกุลน้องเหมยเฟยมาจากพะเยาบ้านนาบัวและนางสาววรกมลแซ่ห้างเปลี่ยนลายล่วงน้องสาลามาจากลำปางนะคะขอความกรุณานะครับท่านขยับไปด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นนะครับท่านอาจจะบังอยู่นะครับท่านที่ยืนอยู่ด้านหน้านะครับขยับไปด้านข้างนิดหนึ่งนะครับโอ้กระดงคุณฝนเลือดสวยทุกวันโอ้โซ่สวยเบอร์เงินคำด้านสาวจุฑามาศชินรุ่งเรืองน้องเหมยนาง นะคะจากลำปางสาวงามด้านสาวนิชการแซ่ล่อเหมยเว่ยมาจากวังไผ่จังหวัดน่านเป็นแฟชั่นโชว์ที่สวยงามมากๆครับทั้งเครื่องเงินที่สวมใส่แล้วก็ทั้งคนเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยสวยงามมากครับเรื่องวันนี้เราได้รับเกียรติจากสาวงามนะคะที่เข้าประกวดในค่ำคืนนี้นะคะนี่คือผู้เข้าประกวดมิสยูเปียนในค่ำคืนนี้ครับผมแล้วก็มีน้องนางสาวอรัญญาแซ่สาวนะคะน้องฟ้านะคะน้องเหมินซี่จากพะเยาเกศรินฟุ้งรุ่งมีรักใสน้องลายหินน้องออมมาจากกำแพงเพชรนะคะน้องเสียเว่ยนะคะมาจากเวียดนามนะคะโอ้โหมาจากทั้งหลายประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะมาจากหลายประเทศนะคะทั้งของสหรัฐอเมริกาเวียดนามและก็จีนค่ะครับช่วงนี้ okay. เสียงปรบมือดังๆให้กับแฟชั่นโชว์ชุดนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าคุณเสี่ยจุ่ยจุ้งโฮบุยบุยเย่ขอเรียนเชิญนะคะคุณสมชายรุ่งรัศดาวันนี้แล้วก็คุณพิมพรนะคะรุ่งรัศดาวันนี้นะคะครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับเป็นการแสดงชุดเรื่องเงินจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่สวยงามมากๆนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับทั้งสองนะคะเป็นเจ้าของนะคะบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะซึ่งได้อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะน้องๆก็จะเดินอีก1รอบท่านใดเชียร์ใครนะครับก็สามารถเชียร์ได้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าค่ำคืนนี้เราจะมีการประกวดมิสยูเมียนนะครับที่เวทีแห่งนี้ยังไงก็มาลุ้นกันมาให้กำลังใจกันนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ชมแฟชั่นโชว์ชุดนี้แล้วก็คงจะมีความต้องการใส่เครื่องเงินมากขึ้นนะครับก็แนะนำบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดด้วยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุนการจัดงานนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านยังให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลนะครับในการแข่งขันกีฬาอิวเมียนในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเมียนทองหล่อขอบคุณโกดังถ้ำทองบ้านถ้ำดอกคำใต้ขอบคุณวิสูตรการเกษตรบ้านปินดอกคำใต้ไทยในฟุกเทคแคร์เซอร์วิสศูนย์ซ่อมมือถือเก้าหลิว
ธนวัฒน์วัชรพลวรกรและจิรายุเรื่องเงินด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับประกาศนะคะเจ้าของทะเบียนรถบล.4678กับแพงเพชรนะคะรบกวนท่านย้ายรถเนี่ยนะคะครับรถจุ๋ยบัวโรค่ะไปเชียร์บอใบไม้รอลิง4678กับแพงเพชรด้วยร่วมหัวบิงทอยต้องไปเชียร์โอ๋จันว่าจันหนอชวดหนอชวดตุ๊เนาะครับสำหรับภาษาที่ทางพิธีกรหญิงนะครับใช้ก็จะเป็นภาษาอิลเมียนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีพี่น้องอิลเมียนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาจากต่างจังหวัดมากมายครับมาร่วมกันที่นี่เดี๋ยวการแสดงชุดต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงเต้นบาสโลปของกลุ่มแม่บ้านนะครับสำหรับนักแสดงเต้นบาสโลปเดี๋ยวเตรียมตัวด้านข้างเวทีได้เลยนะครับบาสโลปหัวตัวบอดเป็นซากาบัวภาษาแต่ว่าหัวเยี่ยมตัวไม่ต้องประเทศโอ้ช่วยเชียวที่ต่างว่าฟาเด็กได้ทีเนาะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับไปหัวมุนตะโกโอ้โหสวยงามมากครับทั้งเครื่องเงินทั้งคนถือแต่ละคนสวยงามมากๆเลยครับครับขอเสียงปรบมือให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอีกสักครั้งนะครับรัฐมนตรีไปตัวมุนตังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและคณะโอครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับยังไม่หมดนะครับบนเวทีของเรายังมีการแสดงต่อเนื่องครับตอนนี้เราจะเป็นการแสดงเต้นบาสโลปครับเราใช้พื้นที่ด้านหน้าเวทีโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ได้ป้าท่านผู้ชมมาแอลมาพอมาหันกันเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาวันพุธแห่งวันหนึ่งนะฮะมหกรรม 3,000 ยูเมียนโลกนะตอนนี้นักแสดงครับเตรียมความพร้อมได้เลยครับอยู่ที่สนามใช่ไหมครับมาเดินแฟชั่นเครื่องเงินเราจะแสดงที่สนามด้านขวาขึ้นไปขึ้นจะมีการประกวดสนามกองกว้างใช่กว้างมิสแกรนด์นะครับขอเชิญประจำที่ได้เลยครับเลือกพื้นที่ได้เลยครับจะมาได้อยู่พอแล้วบันทึกคลิปเพื่อท่านผู้ชมได้ครับว่าเดี๋ยวแมลงนี่ผมก็มีภารกิจโอเคมาด้วยเล่นฟุตบอลครับละออนยูนะตอนนี้ละออนกลุ่มจีโฟกฟุตบอลก็กำลังจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนัดกับเด็กๆไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการคัดตัวนะฮะไว้สำหรับการร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรายการต่างๆตัวนะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับว่าแมลงนี่จีโฟกฟุตบอลของเขาจะม้วนกันขนาดไหนนะฮะแต่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะติดตามกลุ่มคณะรัฐมนตรีปิกไปเตรียมเพื่อแม่ใจตันกอนะเพราะว่าภารกิจของท่านธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะมีตีอำเภอแม่ใจแห่งหนึ่งงานเพราะว่าการแสดงเราจะแสดงด้านล่างไปก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปทางหัวหน้าส่วนเดี๋ยวผมขอเชิญขึ้นตันก็เป็นยังกับไปเจอกันตีกิจกรรมฟุตบอลเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับจังหวัดพะเยานะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านรายงานจังหวัดพะเยาท่านพาณิชย์จังหวัดพะเยาท่านสันติจังหวัดพะเยาท่านจังหวัดพะเยาก่อนกลับลืมเดี๋ยวผมจะเดินแอลบรรยากาศล้านค่าสักหน่อยอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนึงครับสวัสดีครับด้านบนก็ได้ครับขึ้นด้านขวาก็ได้ครับ